สวัสดีครับผมแบทซีทีนะครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับซาวด์พรีเซตส่วนตัวที่ผมใช้งานจริงๆนะครับของ Multi Effect นะครับ Boss ME25 ครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำพรีเซตส่วนตัวที่ผมใช้นะครับของ Boss ME25 นะครับเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเซตเสียงคลีนให้ดูก่อนนะครับเริ่มแรกได้เอฟเฟคมากด2ปุ่มนี้ก่อนครับหลักการง่ายๆของผมก็ปิดทุกอันเลยนะครับแล้วก็นะครับอันนี้จะเป็นเสียงเพียวๆจากกีตาร์และเหมือนไบพาสกีตาร์ไปเลยคราวนี้เปิดปีแอมครับผมจะใช้ซาวปีแอมเลข1นะครับเลข1นะครับเลข1ก็จะเป็นเสียงครีนนะครับอันแรกเนี่ยปรับเกณฑ์นะครับก็คือความแตกอันที่2เนี่ยปรับโทนก็คือพวกทุ้มแหลมนะครับและอันที่3ก็คือเลเวลความดังแล้วก็ปรับเลยผมก็ปรับเกณฑ์ไว้สัก25นะครับ25อาจจะ25นะครับลองดูก่อนแล้วปรับโทนนะครับปรับโทนสัก50ก่อนเพื่อฟังซาวด์เพราะว่ากีตาร์แต่ละตัวคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลเวลแล้วเลเวล50ก่อนถ้ามันเบาไปก็เพิ่มเลเวลดูครับเลเวลสัก80ก็คืออันนี้คือเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็คือจากที่ผมลองแล้วเนี่ย PM ถ้าเป็นเสียงคลีนเนี่ยผมว่าเลข1มันเวิร์คนะครับน่าจะเวิร์คสุดแล้วนะสรุปให้ฟังก็คือไรท์เนี่ยปรับสัก25ครับโทนเนี่ยผมปรับไว้กลางๆแล้วก็ไปปรับหน้าโตเอาอีกทีนึงแล้วก็วอลลุ่มเนี่ยปรับสัก80ไว้ก่อนเพราะบางทีเอาท์พุตกีตาร์แต่ละตัวเนี่ยมันจะดังเบาไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องไปบาลานซ์อีกทีหนึ่งระหว่างเสียงคลีนกับเสียงแตกนะครับแล้วคราวนี้ก็ใส่รีเวิร์บเข้าไปนิดนึงนะครับก็แล้วแต่นะครับบางคนก็จะใช้รีเวิร์บตู้แต่ผมจะชอบใช้รีเวิร์บที่เอฟเฟกต์นะครับคราวนี้รีเวิร์บเนี่ยผมจะใช้รีเวิร์บเล็ก1นะครับเป็นรูมแล้วมันจะปรับไอ้2อันแรกเนี่ยจะปรับไม่ได้นะครับแล้วก็ปรับแค่เลเวลอันหลังอย่างเดียวนะครับแล้วก็ลองดูตอนแรกเปิดสัก50ก่อนลองเพิ่มดูสัก60สัก65ดูครับรีเวิร์บนี่มันสำคัญมากเลยครับการเล่นกีตาร์ถ้าเราไม่มีรีเวิร์บเลยเนี่ยมันเหมือนเราเวลาเราหยุดเล่นปุ๊บมันจะหายไปเลยนะครับผมเลยต้องจำทำเป็นต้องใส่รีเวิร์บนะครับใส่ไว้ก็ให้มันชุ่มๆนิดนึงเพราะเวลาไปเล่นเนี่ยไปเล่นจริงๆเวลามันมีเสียงกลองเสียงเบสเนี่ยมันไอเสียงรีเวิร์บมันจะช่วยทำให้เราแน่นขึ้นนะครับเล่นเหมือนเล่นอุ้มวงมากขึ้นนะครับประมาณผมจะใช้ประมาณสักเนี่ยครับประมาณ60-70แล้วแต่อันนี้ประมาณ70นะครับได้แล้วเสียงคลีนผมใช้แค่นี้เองดีเลย์ไม่ใช้นะแล้วก็กดไรท์1ทีแล้วก็กดสมมติผมเซฟอันที่10ไว้ปึ๊บนะครับก็จะได้เสียงคลีนที่ผมใช้แล้วคือผมจะเป็นคนที่ไม่ใช้เสียงคอรัสและเสียงดีเลย์ในเสียงคลีนนะครับผมจะใช้เสียงพยายามใช้เสียงเป่าเสียงแบบจริงๆให้ได้เยอะที่สุดนะครับเสียงแบบไม่ปรุงแต่งอะไรเยอะมากอันนี้ก็คือแค่ใช้ปีแอมกับรีเวิร์บถามว่าทำไมต้องใช้ปีแอมเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ปีแอมเนี่ยใช้เสียงเพียวๆจากกีตาร์เนี่ยบางทีมันบาลานซ์วอลลุ่มยากครับเพราะบางทีแบบว่าถ้าเราปิดปีแอมสมมตินะครับอันนี้คือปิดปีแอมไม่ใช้เสียงแตกหรือปีแอมนะครับมันจะคอนโทรลวอลลุ่มไม่ได้นึกออกป่ะครับนี่คือเสียงเพียวๆจากกีตาร์เลยไม่ผ่านเอฟเฟคนะครับไม่ผ่านในส่วนของปีแอมมันจะคุมเอฟวอลลุ่มไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ปีแอมมันก็จะคุมวอลลุ่มได้นะครับสมมติว่าเราไปเล่นสดกีตาร์ดังเบาแล้วก็สามารถควบคุมได้เลยนะครับก็ลองบาลานซ์ดู
นะครับแล้วแต่ชอบอ่ะนี่ก็ได้แล้ว BM นะฮะอันนี้ก็ได้เสียงคลีนแล้วนะครับต่อมาเนี่ยก็หลักการเดิมครับสมมติจะปรับเสียงแตกก็ปิดให้หมดนะครับนี่ก็เป็นเสียงแล้วก็เอาอันนี้เอานี้ออกเลยนะครับซุปเปอร์สแตทนี่ก็เป็นเสียงจริงๆจากกีตาร์แล้วคราวนี้ก็เพิ่มผมจะใช้ BM เบอร์ภาค BM เบอร์9นะครับน่าจะเป็นเสียงที่ผมชอบที่สุดแหละนะครับแล้วแต่คนชอบมันจะเป็นเสียง R5 นะครับ R5 ก็คือจำลองเสียงเมซ่านั่นเองนะครับแล้วก็ปรับเกนผมจะเล่นเกนเป็นคนเล่นเกนไม่เยอะครับเล่นสัก50จริงๆควรจะปรับไว้แฟตหมดเลยนะครับแฟตหมดเลยคือ50 50 50หมดเลยนะเพื่อฟังซาวด์กลางก็ได้แล้วคราวนี้ใส่รีเวิร์บเข้าไปรีเวิร์บก็เหมือนเดิมครับผมใช้รีเวิร์บบลูมคือเลข1นะครับแล้วก็หมุนเอาว่าเอาเท่าไหร่อาจจะสัก60 70ถ้าใช้เสียงแตก70อาจจะเยอะไปสัก60ดูครับน่าจะประมาณนี้ได้แล้วเสียงแตกเนี่ยควรจะใช้ให้มันแห้งที่สุดนะครับแห้งที่สุดคืออย่าไปปรุงแต่งอะไรมันมากคือโซ่หัวผมเนี่ยใช้น้อยมากเลยเสียงคีนก็ BM กับ Reverb เสียงแตกก็ BM กับ Reverb คราวนี้มาดูที่เสียงดีเลย์ครับนะครับเสียงดีเลย์งั้นผมขอ copy เสียงแตกผมเนี่ยไปไว้อีกแบงค์หนึ่งอีกเลขหนึ่งนะครับเสียงดีเลย์เนี่ยผมก็แค่ทำให้มันดังขึ้นนะครับไปที่ BM ก่อนเมื่อกี้เลเวลเนี่ยอยู่ที่50แล้วก็บวกเข้าไปสัก60ให้มันดูดังขึ้นคราวนี้ผมก็จะใส่ดีเลย์เข้าไปดีเลย์เนี่ยผมจะใช้เลข2เพราะว่ามันเป็นค่าไทม์ที่ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็จะปรับอันแรกเนี่ยอันแรกคือไทม์นะครับผมก็จะปรับไว้ประมาณสักสามแบบประมาณ10โมงเช้าครับถ้าง่ายๆประมาณ30กว่ามันจะเป็นไทม์ที่เขาเรียกว่าค่อนข้างใช้งานได้กว้างครับแล้วก็อันกลางเป็นฟีดแบ็กก็คือเสียงความยาวตามของดีเลย์นะครับปรับไว้สักครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับ50 50ก่อนมิกซ์อันสุดท้ายคือความดังของดีเลย์อันนี้ก็ปรับไป50ก่อนก็ลองเล่นดูว่าชอบหรือเปล่าฟังในคลิปมันอาจจะดูเยอะนะครับแต่ว่าเวลาไปเล่นกับวงเนี่ยนะครับเวลาเราโดนเสียงกองตีดังๆสาดแฉเยอะๆเนี่ยพวกดีเลย์มันก็จะโดนบั่นทอนไปตามเสียงย่านเสียงอื่นมันจะมีย่านเสียงอื่นที่มากวนเสียงดีเลย์เราทำให้เสียงดีเลย์เราไปถึงหูคนฟังหรือว่าถึงหูเราได้น้อยลงนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะเป็นคนเปิดดีเลย์ค่อนข้างชุ่มเวลาไปเล่นกับวงเนี่ยหรือไปเล่นกับเพลง cover เนี่ยมันจะพอดีกันนะครับถ้าเปิดน้อยเนี่ยบางทีมันโดนย่านอื่นมาบดบังมันก็ทำให้เสียงดีเลย์เราลดน้อยลงแต่มันจะมีหางเสียงที่ชุ่มฉ่ำนะครับเวลาไปเล่นเนี่ยมันจะพอดีครับฟังเล่นคนเดียวอาจจะดูเยอะครับแต่เวลาเล่นกับวงเนี่ยผมว่ามันเวิร์กมากเลยนะประมาณนี้อันนี้ในส่วนของโซโล่ก็กดไรท์1ทีแล้วก็กดไรท์ก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปปรับแต่งตามที่ชอบกันดูนะครับผมก็แนะนำได้เท่านี้ก็มีเสียงคลีนเสียงแตก
แล้วก็เสียงโซโล ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วกันครับเอาล่ะนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ใช้เอฟเฟกต์รุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ